สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องการทุจริตสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบของกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่มีการพบว่ามีการกระทําผิดกันอย่างท้าทายและมะโหฬารทางตํารวจได้จับกลุ่มคนร่วมกระทําผิดได้จํานวนมากและพบว่ามีพยานหลักฐานตลอดถึงพฤติกรรมการกระทําผิดอย่างชัดเจนในครั้งนี้อาจจะมีการ ขยายผลเชื่อมโยงไปจับกลุ่มตัวการใหญ่เพื่อที่จะกวาดล้างขบวนการนี้ให้สิน้นซากการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบของตำรวจนครบาลที่มีปัญหาอยู่นี้เป็นการสอบที่ผ่านมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีผู้สมัครเข้าสอบทั้งสิ้น13,000รายมีอัตราที่รับ1,000อัตรา แต่มีผู้สอบผ่านไปแล้วในขณะน,นี้ที่รับไว้จากการผ่านข้อเขียนจำนวน1,800คนแต่ปรากฏว่ามีบางคนที่พบว่ามีคะแนนต่ำมากต่ำเกินกว่าความเป็นจริงดังนั้นจึงเป็นพิรุธและก็เป็นบาะแสให้ตำรวจคณะกรรมการคุมสอบได้ตรวจสอบย้อนกลับไปถึงข้อสอบที่ทำออกมา จึงได้พบพยานหลักฐานว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงและการทุจริตครั้งนี้ก็เป็นการใช้วิธีแบบเดิมๆมีการลอกข้อสอบกันภายในห้องเรียนและเป็นการลอกที่อยู่ในวงลัศมีที่สามารถที่จะส่งผ่านคำตอบให้กันได้โดยทางขบวนการจะส่งมือปืนรับจ้างเข้ามาทำข้อสอบเพื่อเฉลยข้อสอบให้กับลูกทีมที่ร่วมทุจริตได้ดู บุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่มีวุฒิการศึกษาสูงและมีความรู้ความสามารถสูงกว่าปกติของคนที่เข้ามาสอบเป็นนักเรียนในสิบในครั้งนี้ได้มีการจับกลุ่มและตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนแพทย์และนักศึกษาปริญญาโทหลายคนที่เป็นมือปืนรับจ้างเข้ามาสอบในครั้งนี้โดยพฤติกรรมของเรามือปืนรับจ้างก็จะพบว่า เมื่อเข้ามาในห้องสอบก็จะถูกจัดนั่งในท่ามกลางของกลุ่มลูกสายที่ได้ซื้อการทุจริตเข้ามาแล้วเมื่อเบอเปืน,ปนรับจ้างได้อ่านข้อสอบและทําข้อสอบเสร็จก็จะเขียนคําตอบตัวโต,วตวๆอยู่ในกระดาษคําถามแล้วยกให้กับเหล่าลูกสายดูการทุจริตในครั้งนี้พบหลังจากที่มีการสอบเสร็จเนื่องจากว่ากรรมการได้ตรวจสอบข้อสอบแล้ว ปรากฏว่าข้อสอบบางอันที่มีเหตุผิดปกติอย่างที่กล่าวมาและเมื่อเมื่อมีการตรวจเช็คย้อนหลังไปก็พบมากยิ่งขึ้นการตรวจสอบในครั้งนี้เป็นผลงานของตำรวจกรรมการที่คุมสอบของนครบาลเนื่องจากว่ามีนักสืบบางคนที่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการสอบนั่นคือพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินเป็นกรรมการคนหนึ่งที่ร่วมในการกำกับดูแลการสอบในสิบในครั้งนี้ประวัติของพันเอก อุเทนนุ้ยพินอนดีตเคยเป็นนักสืบของนครบาลจนมีตําแหน่งเป็นผู้กับสืบของกองบังคับการตํารวจนครบาลแห่งหนึ่งแต่ถูกโยกย้ายเข้ากลุ่มไปเมื่อ3ปีที่แล้วเนื่องจากปัญหาป้ายไฟแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในกองบัญชาการตํารวจนครบาลจิตใจก็ไม่ท้อแท้และจิตวิญญาณของความเป็นนักสืบก็ยังเข้มข้น จึงได้พบการกระทำผิดในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลคนนี้จากหลักฐานและพยานที่เกิดภายในห้องสอบนั่นเองและก็พบว่าตัวการใหญ่ที่อยู่บนหัวยอดของของบวนการครั้งนี้เป็นหนึ่งในข้าราชการที่อยู่ในสังกัดของกทมและมีค่าจ้างที่รับทำงานทุจริตการสอบครั้งนี้หัวละ500,000บาทการกระทำผิดของแก๊ง ทุจริตสอบเข้าตำรวจในคราวนี้มีหลักฐานต่างๆเชื่อมโยงสามารถที่จะเป็นคดีที่จะนำไปสู่การกวาดล้างของขบวนการหากินกับการทุจริตสอบในระบบราชการได้อย่างแน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการอย่างไรต่อไปข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ